บรูโน่พาฟลอฟสกี้นะคะเป็นหัวหน้าฝ่ายแฟชั่นของชาแนลออกมาประกาศว่านับตั้งแต่นี้ไปชาแนลจะไม่นำหนังสัตว์แปลกอย่างเช่นงูจระเข้สัตว์เลื้อยคลานแล้วก็ปลากระเบนมาใช้ทำผลิตภัณฑ์ของแบรนด์อีกต่อไปนะคะเช่นเสื้อโค้ทกระเป๋าแล้วก็รองเท้าเพราะปัจจุบันการหาหนังสัตว์คุณภาพดีมาได้อย่างถูกจริยธรรมนั้นเป็นเรื่องยากค่ะโดยปกติแล้วนะคะผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหนังสัตว์แปลกของ Chanel มักจะเป็นของพรีเมียมที่มีราคาสูงค่ะกระเป๋าใบหนึ่งเนี่ยอาจมีราคาถึง 1,300 ดอลลาร์หรือราวๆ 330,000 บาทเลยทีเดียวและล่าสุดนะคะ Chanel ได้นำกระเป๋าหนังงูเหลือมออกจากเว็บไซต์ไปแล้วเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแม้ว่าราคากระเป๋ามือ2ของรุ่นนี้จะสูงกว่า 6,200 ดอลลาร์หรือราว 200,000 บาทก็ตามค่ะด้านกลุ่มพิทักษ์สิทธิสัตว์นะคะต่างก็สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้อย่างเต็มที่ค่ะโดยองค์กรพิทักษ์สิทธิสัตว์พีต้าได้กดดันให้ Versace แบรนด์หรูอีกแบรนด์นึงนะคะจากอิตาลีให้เลิกใช้หนังสัตว์แปลกด้วยเช่นกันเพื่อรักษาชีวิตสัตว์ต่อไปอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันค่ะว่า Chanel จะเลิกใช้ขนเฟอร์จริงด้วยหรือไม่นะคะขณะที่แบรนด์ดังอย่าง Gucci Armani Versace แล้วก็ John Galliano เนี่ยประกาศเลิกใช้ขนเฟอร์ในผลิตภัณฑ์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะ